คุณผู้ชมครับเรื่องของการออกกำลังกายนั้นแน่นอนว่ามันดีต่อสุขภาพของตัวเรานะครับหลายคนก็จะมีวิธีในการออกกำลังกายที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าส่วนใหญ่วิธีหนึ่งที่ทำได้ง่ายเลยก็คือการวิ่งออกกำลังกายก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับบางคนชอบไปสวนสาธารณะบางคนชอบวิ่งบนลู่วิ่งก็แตกต่างกันไปแต่ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาหลายคนก็งดเว้นการวิ่งไปนะครับอาจจะได้ออกกำลังกายบ้างบริเวณภายในพื้นที่บ้านแต่ก็อาจจะไม่มากนักทีนี้พอกลับมาเริ่มวิ่งอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็ตั้งเป้าหมายว่าก่อนหน้าโควิดเป็นอย่างไรฉันต้องวิ่งให้ได้แบบนั้นประสิทธิภาพต้องได้ถึงขั้นนั้นแต่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าตั้งเป้าหมายที่มันแบบว่ารวดเร็วเกินไปวิ่งแบบหนักๆเลยก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับครับก็ต้องบอกนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจกันแต่การออกกำลังกายที่หักโหมหรือว่าผิดวิธีก็สามารถจะทำให้เราเกิดอาการบาดเจ็บได้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินเอ็นข้อเท้าอักเสบนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงอาการฝ่าเท้าอักเสบเยื่อฝ่าเท้าอักเสบนั้นมันเป็นได้อย่างไรและมันเกิดขึ้นด้วยสาเหตุอะไรนะครับร่วมในรายการกับเราในวันนี้นะครับโค้ชเป้งสาธิตธนทักษ์นะครับอยู่ในรายการของเราแล้วโค้ชเป้งสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโค้ชครับถามก่อนเลยคือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยได้ยินมาบ้างเรื่องของเอ็นไม่ว่าจะเป็นเอ็นข้อเท้าอักเสบเอ็นส่วนนู้นส่วนนี้อักเสบเวลาออกกำลังกายแต่ล่าสุดเนี่ยที่มีโลกออนไลน์เขาแชร์กันเขาพูดถึงกันก็คือเยื่อฝ่าเท้าอักเสบนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคำนี้เลยครับมันเหมือนหรือมันแตกต่างกับเอ็นยังไงบ้างครับแล้วมันสาเหตุการเกิดมันเหมือนกันไหมครับโค้ชผมก็เพิ่งเคยได้ยินศัพท์คำนี้เหมือนกันก็คือเข้าใจว่าจริงๆเนี่ยคือตรงเอ็นฝ่าเท้าอักเสบเนี่ยมันจะเป็นคู่กันกับพังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบแล้วก็จริงๆคือมันจะมีคำเรียกพังผืดอีกว่าเป็นเยื่อพังผืดคือเอ็นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบก้านๆใหญ่ขึ้นมาแต่เยื่อก็จะเป็นเหมือนพังผืดใช่ฉะนั้นคือพวกนี้มันจะมาคู่กันใช่อยู่แล้วผมเข้าใจว่าน่าจะมาจากตัวไอ้ไมโอเฟสเชียนี่คือตัวพังผืดแต่ยังไงก็ตามมันก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มอาการในกลุ่มอาการเดียวกันบริเวณฝ่าเท้าเอ็นข้อเท้าใช่เป็นเหมือนกันทั้งหมดแล้วสาเหตุที่มันจะเกิดขึ้นมาได้นั้นมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างครับถ้าเป็นหลักๆก่อนเลยเนี่ยที่ติดตัวมาเลยเนี่ยส่วนมากก็จะโฟกัสไปเรื่องตั้งแต่น้ำหนักตัวตัวใหญ่เกินไปใช่แล้วก็อายุครับคือพออายุเยอะความยืดหยุ่นอะไรมันจะน้อยลงแล้วก็เป็นลักษณะของฝ่าเท้าเราเองอย่างเช่นถ้าบางคนมีอาการเท้าแบนเท้าคว่ำครับมันก็อาจจะทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่รวมถึงความตึงของคือไม่ใช่แค่ตรงเท้าอย่างเดียวแต่ตึงมาถึงหลังเนี่ยหรอใช่คือไอ้ตัวไอ้พังผืดเนี่ยเยื่อพังผืดเนี่ยมันแต่ก่อนเนี่ยเราจะโฟกัสกันทีละอันว่ากล้ามเนื้อไบเซปกล้ามเนื้อไบเซปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือปัจจุบันเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันลิงก์กันครับฉะนั้นคือบางทีเนี่ยพอแค่ช่วง work from home เนี่ยบางคนเพิ่งเจอเคสเลยเขาบอกว่าที่บ้านเขาไม่ได้มีโต๊ะดีเขานั่งเป็นแบบโต๊ะญี่ปุ่นนั่งกับพื้นนั่งกับพื้นครับฉะนั้นคือสังเกตว่าถ้าช่วงบนเนี่ยแค่เราไปนั่งงอๆเนี่ยช่วงล่างมันจะโดนดึงใช่ตึงอย่างเรานั่งจัดรายการ2ชั่วโมงบางทีมันก็ตึงหลังนะน้องป้าแต่ก็ทนได้เนาะทนได้สบายมากทนได้สบายมากเลยอาการที่ออกมาแต่ทีนี้เนี่ยพอถ้าเกิดอย่างนั้นเราเริ่มยืดเหยียดเลยได้ไหมครับหรือคุณผู้ชมเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้วิ่งมาเป็นเดือนๆเลยพอออกไปวิ่งเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการอักเสบในเยื่อในพังผืดในเอ็นเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนจริงๆคือถ้าทันทีที่มันเจ็บหรือว่ามีอาการขนาดนั้นผมมองว่ามันเป็นระเบิดเวลาที่มันซ่อนอยู่แล้วอ๋อไม่ได้หมายความจะเคยได้ยินนะน้องป้างว่าถ้าเกิดยิ่งปวดหรือยิ่งตึงเวลาไปออกกำลังกายใหม่ๆเนี่ยอีกวันนึงให้ซ้ำไปเลยมันจะอันนี้คนละกรณีอ้าวคนละกรณีไอ้ที่เจ็บหลังออกกำลังกายเนี่ยมันเกิดจากการที่กล้ามเนื้อมันเกิดทำงานระบบประสาทมันเกิดความเสียหายไอ้พวกนั้นคือมันเป็นหลังออกกำลังกายแต่คือที่มันเกิดอาการบาดเจ็บอะไรพวกนั้นมันเป็นตอนที่เราไม่พร้อมแล้วเราไปออกกำลังกายออกกำลังกายอยู่ฉะนั้นคือบอกว่าถ้าการวอร์มอัพเนี่ยยังไงก็ช่วยได้ก็ต้องทำคือต้องทำแต่คืออย่างเช่นถ้าคนที่มีอาการบ่อยๆเนี่ยจะมีอาการแม้กระทั่งการที่ลุกลงจากเตียงแล้วครับแล้วก็เจ็บฝ่าเท้าเลยครับโอ้แค่ลงจากเตียงก็รู้สึกเจ็บแล้วใช่คือทีเนี้ยปัจจัยอย่างที่บอกว่าปัจจัยมันมีเพิ่มมาได้หลายกรณีคืออย่างเช่นถ้าเป็นสุภาพสตรีที่มีการใส่ส้นสูงคือปลายเท้ามันจะกดลงตลอดเวลาฉะนั้นเวลาเรากดลงเนี่ยคือมันก็อยู่ในท่าเดิมตลอดหรือว่าเวลาเรานอนเนี่ยที่เขาตื่นมาแล้วเจ็บเลยเนี่ยเวลาห่มผ้าบางคนคนไทยเนี่ยไปชอบห่มผ้านวมหนาๆครับครับปลายเท้าเหมือนจะกดอยู่อย่างนี้ตลอดอ๋อผ้านวมมันกดปลายเท้าผ้านวมกดปลายเท้าตลอดเวลาอ๋อฉะนั้นก็จะมีคำแนะนำว่าคือจริงๆสำหรับคนที่มีอาการนะฮะตื่นนอนขึ้นมาหรือว่าจะเริ่มออกกำลังกายเนี่ยขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งรีบลุกครับก็ให้นอนต่อ
กดเลื่อนนาฬิกาปลุกแล้วนอนต่อดับหยอกหักข้อเท้าขึ้นหักปลายเท้าขึ้นบิดซ้ายบิดขวาบริหารก่อนใช่แล้วก็เริ่มค่อยๆเริ่มนวดความจริงเนี่ยเริ่มนวดมาตั้งแต่น้องก่อนครับเพราะว่าเวลาตึงเนี่ยมันตึงอย่างที่บอกว่ามันจะเป็นเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันมาถึงข้างหลังคุณผู้ชมทำตามโคเป้งกับเราไปเลยนอนหมอนสูงก็เป็นครับฮะคือนอนจากหัวไปปวดตรงช่วงขาคืออย่างที่ผมยังไงกันคืออย่างที่ผมบอกว่าไอ้ตัวเยื่อบางผืนเนี่ยมันเกี่ยวมาตั้งแต่ใต้ฝ่าเท้าครับมาจนถึงข้างหลังฉะนั้นคือความจริงเหมือนที่ผมบอกแค่นอนหมอนสูงหรือว่านั่งตัวงอเนี่ยมันจะดึงมันรั้งไปหมดฉะนั้นคือบางทีมันอะไรผิดท่ามันนิดนึงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอาการได้ฉะนั้นคืออย่างที่บอกว่าถ้าง่ายๆเนี่ยเวลาเราขึ้นมาเนี่ยเริ่มไล่ไปตั้งแต่นวดที่น่องก่อนอันนี้จำเป็นต้องอยู่ในท่านอนไหมครับโค้ชจริงๆคือเรานั่งเรานั่งแล้วนั่งบนเตียงใช่ทีนี้คนที่มีอาการพวกเยื่อพังผืดอักเสบหรือมีอาการเจ็บเนี่ยครับมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นทิกเกอร์พอยต์คือจุดกดพอยต์จุดกดเจ็บกดแล้วต้องกดแล้วจะเจ็บคือท่านนึกภาพว่าเรากดไปเรื่อยๆด้วยแรงสม่ำเสมอเนี่ยคนที่มีอาการเนี่ยมันจะมีจุดใดจุดหนึ่งเจ็บกว่าจุดอื่นจุดในบริเวณกันไม่เจ็บแต่พอจะมีจุดหนึ่งที่กดไปอุ้ยมันจะเจ็บมาอย่างเงี้ยฮะใช่แปลว่าอะไรนะครับอันนั้นแสดงว่าเนี่ยไอตัวพังผืดเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาใช่มันเริ่มเป็นปมครับฉะนั้นพอบางทีเป็นปมเนี่ยการยืดอย่างเดียวมันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรมันการนวดครึงเนี่ยมันทำให้มันคลายฉะนั้นสมมติว่าถ้าเรากดไปเรื่อยๆจนเราเจอจุดกดเจ็บเนี่ยเราอาจจะครึงไว้แล้วก็ทำการกระดกไปเท้าขึ้นลงบางคนก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันลามไปที่ฝ่าเท้าส้นเท้าอยู่ใช่ทีนี้คือไล่มาตั้งแต่น่องคือได้ทั้งหมดเลยที่เป็นเนื้อแล้วก็มาตั้งแต่ตรงฝ่าเท้าขออนุญาตฝ่าเท้านี่คือตรงที่เป็นตรงนี้ครับเอ็นฝ่าเท้าก็คือที่มันเป็นสามเหลี่ยมตรงที่มันเว้าเข้าไปเราก็ไล่กดคือลองกดดูถ้ามันเจ็บหมายความว่าก็แสดงว่าเนี่ยเราอยู่ในความเสี่ยงอ๋ออยู่ในกลุ่มความเสี่ยงแล้วใช่แล้วทีนี้คือสมมติถ้าเรากดฝ่าเท้าไปเนี่ยให้เราแบบขยับนิ้วหมายถึงนิ้วนิ้วเท้านิ้วเท้าเราใช่คืออย่างที่บอกว่าปัจจัยเนี่ยมันหลายปัจจัยมากนะครับอย่างเช่นถ้าเวลาเราเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยคือบางคนถ้าเลือกไซส์ผิดเนี่ยชีวิตเปลี่ยนเลยใช่คือนิ้วก้อยบางคนเนี่ยโดนเบียดคืออันเนี้ยเอ็นฝ่าเท้ามันก็จะอยู่ในรู้สึกว่าเนี่ยคือความยาวของฉันมันก็จะตึงเข้าใจแล้วเพราะบางทีเนี่ยเราจะเห็นรองเท้าแบบที่เขาใส่วิ่งจริงๆน้องป้างคือมันจะเป็นแบบสวมนิ้วเราเลยฮะคือจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีตัวห้านิ้วมารัดเราแบบเป็น5นิ้วเหมือนใส่ถุงมือคือจริงๆยี่ห้อใหม่ๆเดี๋ยวนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นรองเท้าที่มันเน้นว่าหน้ากว้างครับเพื่อให้สามารถแบบกางคือนิ้วเราควรกางได้คือแบบเป็นธรรมชาติคือตอนนี้ทุกคนถ้าอยู่ทำอยู่ที่บ้านเนี่ยฮะอันนี้เป็นเท้านะคือแค่ลองว่าคุณกางนิ้วออกมาอย่างเงี้ยตอนนี้ผมกางนิ้วเท้าชมลองทำกางนิ้วเท้าอาจจะไม่เห็นกางนิ้วเท้าเอานิ้วเท้ากางกางนิ้วกางคือบางคนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันควบคุมไม่ได้ถึงขั้นเจ็บไหมฮะก็แล้วแต่คือถ้าตึงมากๆก็จะรู้สึกว่ามีปัญหาแล้วเวลากางแล้วมันเจ็บหรือว่าสามารถแยกคือเวลาจริงๆเวลาเราเดินเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเราสามารถยกเฉพาะนิ้วโป้งเท้านะยกขึ้นมาได้กดนิ้วอื่นลงแล้วก็กดนิ้วอื่นลงไอ้กดนิ้วโป้งลงยกนิ้วอื่นขึ้นในเท้าเราอ๋อในเท้าเราถอดได้ไหมได้ฮะได้ครับวันนี้เป็นการให้ความรู้ไม่เป็นไรนะฮะคืออย่างแรกเนี่ยคือทำไปด้วยเลยควรกางได้ถอดรองเท้าเหมือนกันนะครับผมตัดเล็บมาแล้วด้วยโชคดีมากควรกางได้อย่างนี้อยู่เฉยเนี่ยกางงุ้มอะไรเนี่ยปัจจุบันคือกางไม่ได้อ่ะคือประสิทธิภาพในการกางแต่ละคนก็อันนั้นเท้าโค้ชนะฮะเท้าผมคุณผู้ชมผมว่าผมไม่ไหวแล้วเนี่ยเฮ้โค้ชฮะผมมีปัญหาไหมเนี่ยก็เนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีแบบเลือกไซส์รองเท้าไม่เหมาะสมแล้วคือเวลาเราทำเนี่ยเริ่มจากเนี่ยยกนิ้วโป้งขึ้นนิ้วอื่นกดลงรู้แล้วก็กดนิ้วโป้งลงยกนิ้วอื่นขึ้นคือคนที่ตึงมากๆเนี่ยมันจะเริ่มขยับไม่ได้ละไม่ครับแต่ตอนนี้คือแบบว่านิ้วมือผมไปแบบนี้หมดแล้วคือในขณะที่เก่งอ่ะคือแบบว่ามือผมไปแบบนี้หมดเลยโค้ชครับอย่างนี้ผมมีอะไรต้องเป็นห่วงไหมฮะก็คือถ้ายังไม่ปวดนะครับไม่ปวดก็ยังไม่เป็นไรแต่คือถามว่าถ้าทำได้อย่างนี้ดีไหมดีคือต้องทำทุกวันเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ว่าครับทางร่างกายมันเกี่ยวไงคือทันทีที่สมมติว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเส้นมันก็จะเริ่มโดนดึงไปฉะนั้นพอทันทีที่บางคนนั่งเนี่ยหงิกเลยหงิกอยู่อย่างนี้เลยเท้าอันนี้ไม่หงิกฉะนั้นตอนนั่งอยู่ก็ควรยังยกได้สลับกันยากกว่าเดิมไหมฮะมันจะยากกว่าเดิมยากมากเลยครับผมมันไม่ได้เลยผมมันไม่ได้เลยคือเลเวล1เนี่ยคือจะตกเลยคือถ้าเอ็นร้อยหวายตึงจะหงายหลัง
ฉะนั้นคืออย่างแรกเนี่ยคือยกเว้นถ้าไม่ใช่พวกกระดูกต้นขายาวเกินไปอะไรเงี้ยก็ควรอย่างนั่งยองๆได้การที่เรานั่งยองๆได้เนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวเอ็นร้อยหวายเนี่ยมีความยืดหยุ่นงั้นเรากำลังยืดหยุ่นดีตะวันตกเนี่ยเขาเรียกท่าที่เรานั่งยองๆเต็มส้นเท้าเนี่ยตะวันตกเขาเรียกสควอตเหรออาเซียนสควอตเพราะว่าถ้าเป็นเวสเทิร์นคนตะวันตกเขาจะนั่งไม่ได้อ๋อเหรอฮะเขาจะหงายหลังลองไปดูเช่นอย่างเรานี่จะเรียกจะทำได้คือตะวันตกเขาจะเรียกพวกเนี้ยอาเซียนสควอตเพราะเขาแล้วเขาทำแล้วเขาหงายเพราะตะวันตกทำแล้วหงายฉะนั้นคือชาวตะวันตกก็จะมีปัญหาเรื่องไอ้ตัวเอ็นฝ่าเท้าเอ็นร้อยหวายเนี่ยเยอะมากถึงครับแล้วก็ยังไม่รวมว่าคือทุกอย่างเนี่ยมันเกี่ยวสัมพันธ์กันหมดครับฉะนั้นเวลาดูเนี่ยไม่อยากให้ดูแค่อย่างใดอย่างหนึ่งคืออย่างเช่นแค่ปกติเวลาเรายืนอย่างเงี้ยครับเราสังเกตว่าบางคนยืนเนี่ยยืนตามสบายพักยืนหย่อนๆยืนทิ้งสะโพกยืนทิ้งเวลาเรายืนทิ้งไปเนี่ยข้อต่อทุกอย่างอ่ะมันถูกกดมันใช่มันถูกกดแล้วมันก็จะคว่ำลงเท้ามันจะแบนขึ้นแต่คือถ้าลองแค่เรายืนแล้วลองยืนยืดตัวสูงๆแล้วเราจับความรู้สึกที่เท้าเราคือมันจะมารับน้ำหนักที่บริเวณข้างเท้าด้านนอกครับมากขึ้นฉะนั้นคือเวลาเราเดินเนี่ยบางทีเราพอเรายืนอย่างเงี้ยเวลาเดินเราก็เป็นแบบโอ้งั้นเรื่องบุคลิกเป็นอะไรที่สำคัญสำคัญคือเราวิ่งเหมือนกันคือถ้าเราวิ่งด้วยการแบบตามสบายพักพอเราวิ่งด้วยการตามสบายพักเนี่ยมันวิ่งไปเรื่อยเท้ามันจะคว่ำยังคือตำแหน่งเชิงการมันมีผลครับนะครับตำแหน่งเชิงการมันมีผลคือบางทีคือเนี่ยพอหย่อนไปเนี่ยเท้ามันเปิดคือเราคนวิ่งอย่างนั้นด้วยครับเชฟจริงๆเท้ามันเปิดคือเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเวลาวิ่งแล้วมันจะมีขาข้างนึงแบบแปรบอลหรือบางคนวิ่งเป็นเหมือนแบบเหมือนเป็ดวิ่งแบบขาอย่างนี้แล้วใช่ฉะนั้นพอมีขาข้างนึงเหมือนแปรบอลเนี่ยแทนที่ว่าเท้ามันจะต้องถูกกดที่ศัพท์ฝรั่งเขาเรียกว่าจังหวะที่ปลายเท้าออกจากพื้นเนี่ยโถออฟก็คือใช้นิ้วเนี่ยกดลงไปนิ้วโป้งมันจะเป็นนิ้วสุดท้ายเป็นตัวส่งเนี่ยหรอเป็นตัวส่งแต่คือทันทีที่ปลายเท้ามันชี้ไปทางเนี้ยไปไหนก็ไม่รู้มันคว่ำเท้ามันจะคว่ำฉะนั้นเกิดอาการบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บฉะนั้นอย่างที่บอกว่าแบบหลายปัจจัยมากเลยที่มันจะเกิดเรื่องพวกนี้ฉะนั้นคือถ้านั่งเฉยๆเนี่ยอย่างแรกก็บริหารนะคุณผู้ชมผมเนี่ยมีปัญหาแล้วผมต้องเริ่มทำให้มากขึ้นที่เท้าผมเองนะครับไม่ได้หยาบคายอย่างใดอยากให้ความรู้คือคนบอกว่าเราต้องเนี่ยขยับมีความยืดหยุ่นขึ้นนะครับบางทีเอานิ้วโป้งลงเนี่ยผมก็ไม่ขึ้นนะแยกได้แล้วก็ตะวันตกตอนนี้เขาก็จะแนะนำว่าหาเวลานั่งสควอตเนี่ยรวมๆแล้ววันนึงให้ได้แบบ10นาที30นาทีนะแบ่งเวลาทำได้ใช่ไหมคือการที่เราลงไปนั่งยองๆได้เต็มฝ่าเท้าเต็มส้นเท้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรทำได้แบ่งเวลาได้ใช่ไหมครับเช้าทำสัก5นาทีตอนเย็นสัก5นาทีแต่เนี้ยมันจะมีปัญหาคือมันคล้ายแต่ไม่เหมือนคือการบริหารเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องการคล้ายแต่ไม่เหมือนคือรายละเอียดของมันรายละเอียดของมันซึ่งมันจะทำให้ผลไม่เหมือนกันคือผมยกตัวอย่างเช่นเวลาคนเรานั่งยองๆเนี่ยบางคนจะนั่งแบบนี้อ๋อคือปลายเท้าเนี่ยมันชี้ออกไปทางนี้ที่ถูกต้องคือเข่าชี้ทางนี้ซึ่งพอทำอย่างเงี้ยพอปลายเท้าชี้ออกแล้วเข่าเราชี้เข้าข้างในเนี่ยฝ่าเท้ามันคว่ำครับเกิดการกดทับมันก็ยิ่งแบนเข้าไปใหญ่ครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับคือตอนนี้เราปล่อยให้โค้ชนั่งอยู่คนเดียวนะครับก่อนหน้านั่งด้วยทีนี้ต้องปล่อยโค้ชต่อสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยคือถ้าปลายเท้าเราชี้ไปทางไหนเนี่ยเข่าไปด้วยเข่าต้องชี้ไปทางเดียวกันคือถ้ามองจากด้านบนเนี่ยคือมันต้องซ้อนทับกันพอดีแต่คือถ้ามองแล้วเนี่ยมองจากข้างบนเนี่ยมันเห็นปลายเท้าทางเข่าทางเนี่ยสังว่าเนี่ยเข่าเราหุบพอเข่าเราหุบครับเท้ามันก็จะคว่ำเซ็ตสควอตเช่นคืออย่างถ้าเวลาเซ็ตเนี่ยเวลาท่ายืดเนี่ยปกติมันก็จะมีที่นั่งอยู่งี้แล้วก็ดันเราก็จะยืดเอ็นร้อยหวายคือเอ็นร้อยหวายเนี่ยมันจะยืดต่อเมื่อเข่าเรางอแต่ทีนี้คือบางคนเนี่ยถ้าเราดูว่าปลายเท้าเราชี้ตรงไปเนี่ยมันยืดอย่างงี้แต่บางคนเวลายืดยืดไปอย่างงี้ครับให้ตรงคือพยายามให้มันไกลแต่คือกลายเป็นว่ามันยืดเบี้ยวๆอยู่ไอสิ่งที่มันควรอยากจะได้ให้มันเกิดการพัฒนาเนี่ยก็ไม่มีโอเคครับโค้ชครับวันนี้ได้ความรู้รวมถึงคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาอาจจะน้อยสักนิดนึงเอาไว้เดี๋ยววันหลังเนี่ย EP 2ต้องมา EP 2ต้องมารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแล้วเพิ่งรู้วันนี้เหมือนกันว่าใช้ชีวิตมา30กว่าปีฉันยกนิ้วเท้าฉันไม่ได้มีปัญหาแย่แล้ววันนี้ขอบคุณโค้ชเป้งสาธิตนะครับมากๆนะครับเดี๋ยวข้างหน้าเชิญมาอีกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ